ไทยนิวส์สเปเชียลสัปดาห์นี้ไปดูปัญหาการปล่อยโคมลอยที่กระทบทั้งการบินและบ้านเรือนประชาชนครับจึงมีความพยายามแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยควบคู่ไปกับการรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้ติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับประเดิมปีใหม่พบโคมลอยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ขณะเข้าหลุมจอดที่สนามบินเชียงใหม่แม้เครื่องยนต์ไม่เสียหายแต่ต้องระงับเที่ยวบินวันเดียวกันโคมลอยตกใส่บ้านคนในอำเภอช้างเผือกไฟไหม้บ้านและรถยนต์เสียหายกว่า1ล้านบาทย้อนไปช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาโคมลอยตกใส่อาคารพาณิชย์เขตเทศบาลเมืองน้ำยืนอุบลราชธานีไฟไหม้วอด7คูหาในกรุงเทพเองมีเหตุไฟไหม้จากโคมลอยอีก2แห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้มีข้อถกเถียงถึงความปลอดภัยในการปล่อยโคมลอยปัญหาปล่อยโคมลอยไม่ใช่เพิ่งเกิดย้อนหลังไปมากกว่า100ปีมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ.ศ. 2443ห้ามปล่อยโคมลอยในมณฑลพายัพเพื่อป้องกันไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรมีโทษทั้งปรับจำคุกและชดใช้ค่าเสียหายผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังวัฒนธรรมให้ข้อมูลว่าการลอยโคมเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาในเทศกาลยี่เป็งหรือลอยกระทงแบ่งเป็น3ประเภทคือลอยอยู่กับที่ลอยไปในน้ำและลอยไปในอากาศการลอยมี2ช่วงเวลาคือกลางวันเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ส่วนกลางคืนเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าคนเนี่ยเอาประเพณีตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าเทศกาลจะเห็นว่าไม่แต่เฉพาะในช่วงของเทศกาลของวันลอยกระทงเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะปีใหม่เองก็ดีหรือกระทั่งวันสงกรานต์เองก็ดีเนี่ยก็เอาโคมมาลอยกันทั่วไปจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่สาระคุณค่าที่แท้จริงของการลอยโคมเนี่ยคืออะไรกระแสฮิตลอยโคมทำให้พวกเขาหัวใสดัดแปลงให้ลอยได้สูงและนานขึ้นซึ่งผิดกฎหมายอธิบดีกรมการบินพลเรือนระบุโคมที่ลอยขึ้นไปถึงระดับหมื่นฟุตเสี่ยงเป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่กำลังไต่ระดับความสูงปี57มีเที่ยวบินที่พบโคมลอยและมีประกาศแจ้งเตือนนักบินมากกว่า 30,000 ครั้งสูงกว่าปี56เกิน2เท่าตัวแต่ถ้าใช้วัสดุที่มันคงทนถาวรใช้เชื้อเพลิงขนาดใหญ่มากๆบางครั้งไม่พบถึงขนาดใช้ถังแก๊สปิกนิกนะครับติดเข้าไปในโคมเพื่อให้มันลอยสูงมากๆนะครับอันนี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับถ้ามันเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเลยอันตรายที่เกิดกับเครื่องบินยังเสี่ยงกระทบท่องเที่ยวที่ต่างชาติอาจไม่มั่นใจความปลอดภัยการเดินทางเรื่องความปลอดภัยของสำคัญมากๆนะความปลอดภัยของทรัพย์สินความปลอดภัยของชีวิตที่สำคัญนะครับคือท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพหลายฝ่ายเล็งเห็นปัญหาร่วมกันล่าสุดเกิดบันทึกลงนามความร่วมมือข้อกำหนดการปล่อยโคมลอยขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บูรณาการการทำงานร่วมกันถึง10หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอาจจะมีภาคบังคับนะครับก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายตัวนี้ก็คงจะผลักดันให้เกิดขึ้นจะพยายามทำให้ผลจากการลงนามในวันนี้นั้นมีมาตรการรองรับออกไปแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องบันทึกลงนามความร่วมมือยังครอบคลุมถึงโคมควันและการจุดบั้งไฟที่แม้ความถี่การเกิดอันตรายน้อยกว่าโคมลอยแต่ถ้าหากเกิดขึ้นอันตรายร้ายแรงกว่าหลายเท่าตัวจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้กระทรวงคมนาคมเห็นสมควรที่จะกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเพื่อให้ทุกคนตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากโคมลอยโคมควันและการจุดบั้งไฟค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน